วันนี้นายชัยวุฒิธนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นประธานเปิดกิจกรรมจัดแสดงเทคโนโลยีดิจิทัลครั้งที่2ภายใต้โครงการทรานส์ฟอร์มตลาดสดยุควิถีใหม่นายชัยวุฒิเปิดเผยว่าปัจจุบันการซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ตเติบโตอย่างก้าวกระโดดโดยขยายตัวสูงถึง 155% ด้วยปัจจัยดังกล่าวกระทรวงดิจิทัลโดยดีป้าจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อให้ผู้ประกอบการทุกระดับโดยเฉพาะผู้การขนาดกลางขนาดย่อมรวมถึงผู้ประกอบการรายย่อยสามารถเข้าถึงและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยยกระดับการบริหารจัดการธุรกิจลดต้นทุนเพิ่มรายได้ขยายช่องทางการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคและสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างเข้มแข็งในยุคดิจิทัลผ่านโครงการทรานส์ฟอร์มตลาดสดยุควิถีใหม่หากพ่อค้าแม่ค้าหาบเร่แผงลอยสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลแล้วก็จะทำให้มีทักษะที่นำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการสร้างโอกาสใหม่ๆได้การต่อยอดครับปีแรกก็แนะนำให้รู้จักการใช้เรื่องการจ่ายเงินออนไลน์การขายของออนไลน์นะครับการทำโมบายแบงกิ้งจ่ายเงินเรียกสังคมแลกเงินสดนะครับวันนี้ก็จะต่อยอดไปเป็นเรื่องของ point of sale การทำบัญชีการติดต่อลูกค้าด้วยระบบดิจิตอลนะครับมีระบบต่างๆมาช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานให้ดีขึ้นสะดวกสบายขึ้นนะครับผมเชื่อว่าถ้ามีการนำเทคโนโลยีไปใช้เนี่ยมีการทำงานอย่างเต็มรูปแบบเนี่ยนะครับก็จะขายดีขึ้นแล้วก็มีรายได้ที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับก็ต้องเรียนไปด้วยว่าบางคนผมไปหลายคนบอกว่าโอ้เดี๋ยวนี้ขายไม่ดีคือเราก็ต้องปรับตัวนะครับว่าคือถ้าเราขายไม่ดีเพราะอะไรเราอาจจะไม่ได้ปรับตัวไม่ได้เปลี่ยนสินค้าทันสมัยไม่ได้ปรับวิธีการขายให้ทันสมัยไม่มีการนําเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้นะครับถ้าเรามีการปรับตัวเนี่ยผมเชื่อว่าเราจะสามารถแข่งขันได้และค้าขายได้ดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับถึงพ่อค้าแม่ค้าทุกคนแหละครับทุกตลาดเลยนะฮะว่าวันนี้มันมีการเปลี่ยนด้วยการเทคโนโลยีดิจิตอลแล้วมีการปรับตัวของคนรุ่นใหม่ของพ่อค้าแม่ค้ารุ่นใหม่เข้ามากันเยอะนะครับนั้นที่เราเป็นพ่อค้าแม่ค้าแบบตลาดดั้งเดิมเนี่ยเราก็ต้องปรับตัวด้วยนะต้องนําเทคโนโลยีมาใช้ขายของออนไลน์การรับจ่ายเงินการทําบัญชีทําให้ทันสมัยนะครับมันจะได้มีประสิทธิภาพแล้วก็แข่งขันได้ที่สําคัญนะครับจะได้สู้ได้ในตลาดยุคใหม่ครับ